ล้อคันนี้เลือกใช้เป็นล้อ Force Motorbox แท้แบรนด์ Red Force นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากๆล้อเป็นลักษณะก้านวายที่มีการทับซ้อนและมีการเซาะไล่อากาศสวยสุดๆรอบนี้นะฮะกลับมาเติมเบรกหน้าหลังเรียกได้ว่าคันนี้จัดทุกอย่างที่ Respect มีเลยทีเดียวสวัสดีครับเพื่อนอยู่กับดีมเลสเปกกับเลสเปกวิวเพื่อนแท้คลึกโลก E1 ทริปนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาพระราม2นะครับใครอยากจะมาใช้บริการก็แวะเข้ามาใช้บริการกันได้นะฮะเรามีล้อยางช่วงล่างระบบเบรกสินค้าให้เลือกหลากหลายมากมายครอบคลุมรถทุกเซกเมนต์ทีมงานมืออาชีพไว้ใจเรานะฮะคุณจะได้รถหล่อๆกลับไปใช้งานแบบสบายๆแน่นอนเปิดคลิปมาขายของก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปดูรถอีก1รุ่นที่เป็นความภูมิใจของ Respect wow. นั่นก็คือ Accord G10 นะฮะคันนี้เนี่ยนะฮะรอบที่แล้วเนี่ยด้วยความที่ผมติดภารกิจหลายอย่างแล้วก็รถเยอะทั้ง2สาขาลูกค้าคันนี้เป็น FC Respect นะฮะมาตกแต่งชุดใหญ่แต่ว่าไม่ได้มาทำคลิปรอบนี้นะฮะกลับมาเติมเบรกหน้าหลังวันนี้ถือโอกาสอันดีนะครับเดี๋ยวพาไปรีวิวรอบคันอีกรอบนึงเพื่อนจะได้เอาไว้เป็นแนวทางในการตกแต่ง Accord G10 ของเพื่อนนะฮะบอกเลยว่าหล่อลงตัวมากๆอีก1คันฮะโอเคไปดูกันฮะนี่คือบรรยากาศเย็นๆนะครับที่ร้าน Respect เราก็มีรถนะฮะมาใช้บริการก็เรื่อยๆรถทุกแนวไม่ว่าจะเป็นรถ compact car รถเก๋งขนาดใหญ่หรือจะเป็นรถยุโรป Respect จัดให้ครบๆตอนนี้เตรียมติดตั้งอุปกรณ์นะครับนั่นคือเบรก Cadillac CSV นะครับหน้าหลังส่วนแรกเรามาดูที่ล้อนะครับล้อคันนี้เลือกใช้เป็นล้อ Force Motorbox แท้นะครับอย่างแบรนด์ Red Force นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากๆนะครับรุ่น IF04นะครับล้อเป็นลักษณะก้านวายที่มีการทับซ้อนและมีการเซาะไล่อากาศสวยสุดๆเป็นล้อ Force Monobox แท้เกรด UMM 6061นะครับเพราะนั้นคือคุณมั่นใจได้เลยเรื่องบาลานซ์ล้อนะครับจริงๆล้อตัวนี้สามารถสั่งตัดได้ใช้เวลาประมาณ60วันสำหรับคันนี้เลือกใช้เป็นสีคาร์บอนกราไฟต์นะครับสวยงามมากๆหน้า9หลัง10นะฮะยางคันนี้เลือกใช้เป็น Toyota Process Sport หน้าหลัง243520ที่ล้อหน้าล้อหลังก็243520เช่นเดียวกันนะครับโอเคคันนี้ก็มีบอดี้พาร์ทรอบคันนะครับลิ้นหน้างาน NK กาลาดนะครับบันไดข้างงานล้านเหล่าดิฟฟูเซอร์หลังงานนัดแจ่ม AZC วิงหลังงาน NK ทรง M นะครับ H แดงไฟท้ายท่อทั้งเส้นจาก JTC Titanium โอ้เรียกได้ว่าสุดจัดเรียกได้ว่าคันนี้นะฮะจัดทุกอย่างที่ Respect มีเลยทีเดียวนะฮะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหูกระจกคาร์บอนด้วยนะฮะโช๊ค RSR Base I แม่ลืมตรงนี้ไปได้ไงโช๊คเหนือระดับคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะด้วยระบบการทำงานแบบโมโนทูบสปริงผลิตจากไทเทเนียมคุณมั่นใจได้เลยว่าโช๊คตัวนี้ถือว่าเป็นโช๊คอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นกันเลยนะฮะส่วนนี้นะฮะกำลังจะเตรียมของติดตั้งระบบเบรกยังไงก็หลังจากที่ติดตั้งระบบเบรกไปแล้วเดี๋ยวไปดูความสวยงามลงตัวของ Accord G10 สีขาวลำงามคันนี้กันอีกรอบนึงสุดท้ายกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทริปดีๆสายดีเพื่อนๆที่รักในการแต่งรถนะครับแล้วก็ถ้าคิดจะแต่งรถแวะมาคุยกันฮะคิดแต่งรถคิดถึงเลสเตอร์ครับสวัสดีครับ